าพบกับก็แล้วแต่ปุ้ยกันนะคะก็อาจจะแสงแบบไอ้นี่หน่อยเนาะก็คือว่าวันนี้เราก็จะมารีวิวการเก็บเห็ดของเรานะคือเราอ่ะซื้อก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานมาไว้เองที่บ้านทั้งหมด20ก้อนเนาะก็คือแบบเอาไว้เก็บกินเองนี่แหละก็เป็นครั้งแรกเลยก็จะมาดูว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เราจะเก็บเอาไปทำอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็คือตั้งแต่เราเริ่มสั่งซื้อเลยว่าเราสั่งซื้อมาแล้วก็เรามาจัดวางอะไรแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกับการปลูกเห็ดกินเองในบ้านครั้งแรกนี่ค่ะที่เราเอาเห็ดก้อนมาไว้สภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันก็ต้องมืดๆชื้นๆนะเนาะเห็ดน่ะเดี๋ยวจะเปิดดูมันออกดอกแล้วนะนี่เราซื้อมาทั้งหมด20ก้อนนะคะเชื้อมันก็จะเดินไม่ได้เท่ากันหรอกแต่ว่ามันก็จะออกให้เราเก็บอย่างเงี้ยก็คือถ้าซื้อมาแล้วประมาณ7วันนะคะมันก็จะเริ่มออกดอกเนาะแล้วเราก็เก็บไปทานได้เลยอย่างเงี้ยช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเราก็จะเลยลดน้ำเป็นแบบวันละ3ครั้งเลยเนี่ยลดลงไปบนนี้เลยให้มันชื้นเนาะแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยแหละเปิดดูทุกวันก็คือถ้ามันออกเราก็เก็บไปกินเชื้อเห็ดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนเลยก็คือเราจะเก็บกินได้ 4-6 เดือนเนี่ยเราซื้อมานะคะจากร้านเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เลยร้านนี้เราสั่งเขาก็คือว่าส่งถึงบ้านเนาะรวมค่าส่งแล้วเนี่ย30020ก้อนเนาะเราก็เอามาตั้งเนี่ยแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยคุมพารดน้ำรอประมาณ7วันนะคะมันก็จะเริ่มออกดอกแล้วเราก็เริ่มเก็บได้เลยเนาะอันนี้นะคะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่เราเก็บมาจากอีก้อนที่เราถ่ายให้ดูไปก่อนหน้านั้นนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยมันก็ตั้งแต่พอมันเริ่มออกอ่ะมันก็ออกทุกวันคือเหมือนมันก็ออกสลับก้อนไปเพราะว่าเหมือนเชื้อมันก็เดินไม่ได้เท่ากันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ไม่อันใหญ่มากนี่นะคะอ่ะแล้วเราจะมาเทียบให้ดูนะคะว่าไซส์ขนาดเนี่ยอ่ะถ้าเทียบกับมือเราเห็นปะคือไม่เล็กนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้ประมาณ 4-6 เดือนเนาะก็เหมือนแล้วแต่ก้อนเชื้อที่เขาบอกมา 4-6 เดือนเพราะว่าคุ้มไหมก็คือคุ้มนะเพราะว่ามันเก็บได้ทุกวันจริงๆช่วงนี้อากาศร้อนเราก็ลดน้ำบ่อยหน่อยแค่นั้นเองเราก็ลดช่วงกลางวันด้วยก็คือเราจะไม่ให้แบบไอ้ผ้าที่คุมไว้ด้านบนที่เราทำไว้อะแห้งเลยก็คือให้มันชื้นอยู่ตลอดเวลาตอนแรกๆก่อนเราลดน้ำน้อยเนาะช่วงนั้นอากาศร้อนมันก็ไม่ค่อยออกดอกแต่ว่าเราก็อินบ็อกไปถามร้านที่เราสั่งนะก็เขาก็บอกว่าต้องรอประมาณ7วันนะคะก็พอวันที่8อ่ะมันก็มีดอกออกมาให้เราเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันก็แค่ยังโตไม่พอเก็บได้เพราะแบบอีกแบบวัน2วันน่ะก็คือเก็บได้เลยคือมันโตเร็วมากแล้วก็ใครนะคะก็คือไม่ได้แบบว่าจะให้แบบอะไรนะเลี้ยงไว้แบบเอาไปขายหรอกคือใครคิดว่าชอบทานเห็ดอย่างเงี้ยคุ้มนะคะที่จะแบบซื้อมาแล้วก็เอาไว้เก็บกินเองที่บ้านเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการเก็บเนี่ยค่อนข้างเก็บดอกมันทานเนี่ยค่อนข้างแบบนานแบบคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเห็ดตอนนี้เราไปซื้ออ่ะมันก็อย่างที่บอกอ่ะซองหนึ่งแพ็คหนึ่งมันก็30-40อัพอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยครั้งละเนี่ยเราซื้อมาแล้วก็เก็บทานไปจนกว่ามันจะหมดเชื้อของมันพอหมดใช่ไหมถ้าเราอ่ะเราก็สั่งซื้อใหม่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากเลยแล้วก็มันก็มีแทบทุกเห็ดเลยตอนนี้เยอะแยะไปหมดคือคุณอยากทานอะไรคุณก็ตามนั้นเลยราคาก็แตกต่างกันไปตามชิ้นของมันเนาะยังไงก็เราก็ค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะว่าก็แล้วแต่ปุ้ยคราวหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนกับการปูเห็ดครั้งแรกนะคะกินเองกับก็แล้วแต่ปุ้ยแล้วยังไงฝากติดตามช่องของ Good Girl กับแมทด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกัน